นาฏศิลป์สำหรับเด็กประถมวัยนาฏศิลป์สำหรับเด็กประถมวัยความสำคัญของนาฏศิลป์ที่มีต่อเด็กกิจกรรมนาฏศิลป์ช่วยส่งเสริมพัฒนาเด็กได้ทุกด้านทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจด้านสังคมและสติปัญญาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นาฏศิลป์สำหรับเด็กนาฏศิลป์สำหรับเด็กเล็กควรอนุโลมไปตามวัยไม่เข้มงวดมากนักการจัดกิจกรรมให้เกิดประโยชน์ต้องให้เด็กฝึกหัดใช้อวัยวะทุกส่วนของร่างกายจัดประสบการณ์การเรียนรู้นาฏศิลป์สำหรับเด็กเล็กผู้สอนต้องใจเย็นพูดจาไพเราะอ่อนหวานหาวิธีสอนแปลกๆเพื่อไม่ให้เด็กมีความเบื่อคำศัพท์ที่ใช้กับเด็กควรเป็นคำศัพท์ที่เข้าใจง่ายมีภาพประกอบคำอธิบายเพื่อให้เด็กเข้าใจความหมายได้อย่างชัดเจนและมีคำเปรียบเทียบเพื่อให้รำง่ายผู้สอนต้องมีใจรักเด็กพอใจที่จะคลุกคลีอยู่กับเด็กอย่างไม่เบื่อหน่ายมีอารมณ์เย็นเอาใจใส่เด็กอย่างทั่วถึงมีอารมณ์แจ่มใสขณะที่ผู้สอนรู้จักดัดแปลงท่ารำให้ง่ายเหมาะสมสำหรับเด็กการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นาฏศิลป์สำหรับเด็กมุ่งให้เด็กได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินผู้สอนต้องสอดแทรกความรู้ต้องให้เด็กได้รู้ความหมายของเนื้อเพลงโดยการนำเนื้อเพลงมาให้เด็กดูตามและอธิบายความหมายเนื้อเพลงให้ฟังเลือกใส่ท่ารำให้มีความหมายและมีประโยชน์แก่เด็กให้มากที่สุดพัฒนาการด้านดนตรีนาฏศิลป์ของเด็กประถมวัยลักษณะพัฒนาการพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อใหญ่เจริญกว่ากล้ามเนื้อเล็กความสัมพันธ์ของอวัยวะต่างๆยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรช่วงความสนใจสั้นเด็กวัยนี้จะมีจินตนาการสูงมีพัฒนาการทางภาษาเรียนรู้คำศัพท์และเข้าใจความหมายของคำศัพท์ได้มากขึ้นพัฒนาการด้านดนตรีนาฏศิลป์ของเด็กประถมวัยลักษณะกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงจะใช้ท่าทางง่ายๆเช่นแกว่งมือโบกมือกำมือแบมือเพื่อช่วยในการพัฒนากล้ามเนื้อเด็กการเล่นดนตรีควรเป็นพวกเครื่องเคาะจังหวะการปฏิบัติท่ารำตั้งวงจีบวาดแขนยังทำได้ไม่ดีนักครูยังต้องมีบทบาทในการนำการร้องเพลงและให้เด็กร้องเพลงตามครูการเลือกเพลงควรเลือกเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประสบการณ์เด็กและกิจกรรมในแต่ละอย่างไม่ควรเกิน15นาที
การเล่นดนตรีควรเป็นพวกเครื่องเคาะจังหวะการปฏิบัติท่ารำตั้งวงจีบวาดแขนยังทำได้ไม่ดีนักครูยังต้องมีบทบาทในการนำการร้องเพลงและให้เด็กร้องเพลงตามครูการเลือกเพลงควรเลือกเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประสบการณ์เด็กและกิจกรรมในแต่ละอย่างไม่ควรเกิน15นาทีพัฒนาการด้านดนตรีนาฏศิลป์ของเด็กประถมวัยลักษณะกิจกรรมให้มีการแสดงบทบาทสมมุติประกอบเพลงมีการร้องเพลงเคาะจังหวะและแสดงท่าทางประกอบบทเพลงอย่างง่ายๆปรบมือเป็นจังหวะและเล่นเครื่องเคาะจังหวะเช่นก้าวเท้าย่ำเท้ายกเท้าตามจังหวะเล่นเครื่องดนตรีที่มีเสียงแน่นอนได้เช่นตีระนาดตีกรองอังกะลุงและฝึกปฏิบัติภาษาท่านาฏศิลป์ลักษณะกิจกรรมอย่างง่ายๆได้พัฒนาการด้านดนตรีนาฏศิลป์ของเด็กประถมวัยลักษณะกิจกรรมฝึกปฏิบัตินาฏยศัพท์เบื้องต้นง่ายๆเช่นตั้งวงจีบได้สามารถทำกิจกรรมได้นานถึง30นาทีแต่ก็ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของเด็กเช่น3ขวบ4ขวบ5ขวบหรือว่า6ขวบกระตุ้น